เปิดมาเพิ่งเข้าเดือนที่3อ่ะแต่คิวอ่ะคนต่อแถวเป็นร้อยทุกวันฮะร้านยังไม่เปิดเลยนี่นะคนต่อแถวเป็นสิบอ่ะเราขับรถมา2ชั่วโมงเนี่ยสิงเลยจ้าแกมันคือจอปูแบบจัมโบ้กันเชียงตูจัมโบ้พิเศษมากปูแท้ 100% ขับรถมา2ชั่วโมงเพื่อที่จะมากินจอปูแล้วคนพบหน้าร้านว่าสาขา2อยู่ที่ลำแพงกรุงเทพ แต่ไม่ใช่นี่มันไม่ใช่เป้าหมายนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมากินยำแล้วเราก็แบบควบเลยว่าร้านนี้เป็นร้านที่4ที่เราจะแนะนำเราเห็นในโซเชียลแล้วแบบมันน่ากินมากก็เลยมารอกับตาอันนี้แบบ5ลูก250บาทตกลูก50อันนี้ก้อนละ50นักเดินทางเพื่อตามหาความอร่อยอร่อยมากกันเชียงปูเนื้อแน่นมากแทบจะไม่มีแบบเนื้อหมูหรืออะไรเลยคือจะแทบจะเป็นปูล้วนอยู่แล้วอ่ะเป็นก้อนแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มบวยคุ้มละนี่ขนาดแค่ร้านเปิดเฉพาะขยันขนาดนี้ครับขาถึงควันเบิ้งฟองเต้าหู้ข้างนอกกรอบมากผิวด้านหน้าก็กรอบแล้วก็นุ่มนุ่มด้านในอื้อนี่หูปูเป็นก้อนเข้าไปดูปูเป็นก้อนอร่อยฮะร้านมาแจกบัตรคิวแล้วจริงปะเนี่ยร้านยังไม่เปิดเลยนี่นะคนต่อแถวเป็นสิบอ่ะคนเยอะมากเยอะจนช็อกไปเลยแล้วร้านยังไม่เปิดเลยอ่ะร้านชื่อร้านว่ายำแซ่บซิ่งนะคะไม่เคยกินแล้วแต่ว่าเห็นว่ามันน่ากินก็เลยมา อันนี้เป็นร้านที่5ของปีนี้ที่จะแนะนำค่ะร้านยำแซ่บซิ่งนี่บอกเลยว่าที่มันยำแซ่บซิ่งเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยซิ่งมากจริงเหรอจริงเหรอจริงไม่ใช่เดี๋ยวดูการแต่งตัวดิการแต่งตัวโคตรซิ่งอ่ะเธอไม่ชอบฉันตรงไหนไม่ต้องเอาปากกามาวงแค่โอนเงินพอคือคอนเซปต์เขาว่ามาว่าหน้าร้านอ่ะมันดูแบบจัดสวยงามมากทุกอย่างดูสะอาดสะอ้านแล้วก็มีเครื่องให้เลือกเยอะแยะมากมายไข่ปูมาไข่ปลาเรียวเซียวไข่แมงดาไข่ปลาหมึกไข่แดงเค็มแล้วก็ยังมีแบบพวกของสดต่างๆอ่ะที่เป็นกุ้งปูแซลมอนอ่ะเฮ้ยอยากเห็นนะอยากรู้ว่ายำร้านนี้รสชาติจะเป็นยังไงตอนนี้เขายังไม่ตั้งเขากำลังจะตั้งเขากำลังจะตั้งแต่เราได้อันนี้มาแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องสั่งก่อนนี่ก็จะมีเมนูยำยอดฮิตนะคะยำยกรสคือใส่ทุกอย่างที่มีในรสไม่ว่าจะเป็นไข่ปูม้าไข่ปลาเดียวเซลไข่แมงดาไข่ปลาหมึกไข่แดงเค็มปูม้ากุ้งหอยแครงปลาแซลมอนแล้วก็มียำ5ไข่ที่ใส่ตะไคร้แล้วก็มียำ1ไข่2ไข่3ไข่แล้วก็มียำกุ้งสดดองน้ำปลาน่ากินต้องสั่งแล้วป่ะมา3คน3อย่างเลยเดี๋ยวเราสั่งยำยกรสกันนะคะปลาไม่ปลาไม่ต้องถามรู้อยู่แล้วปลาจำนวน1ยำไข่1ยำกุ้งสดดองน้ำปลาเนี่ยเมนูเนี้ยเห็นไหมน่ากินปะเออเมนูเนี้ยโมว่ามันน่ากินมากพี่เลอะไปหมดทั้งกระดาษแล้วโมแบบนั้นแต่เขาเข้าใจว่าเอาหมดเลยพี่ปลาไม่ปลาปลาไม่ปลาก็ได้ไม่ปลามันดองไม่ปลาสักอันหนึ่งมันเป็นยังไงไม่ปลาละกันหนึ่งเดี๋ยวรีวิวให้คนไม่กินปลาด้วยนี่นะคะขอค่ะพี่ได้คิวที่เท่าไหร่คะได้คิวที่2ค่ะยังไม่ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมาตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่4โมงตอนคิวที่2ยังไม่ได้เลยพบปะประชาชนขอบคุณค่ะพบปะประชาชนคิวที่2คิวที่2มึงได้พี่มองเรากลับบ้านกันเถอะเราคิว29เราหมดหวังแล้ววันนี้หนูคิวที่3ยกรถอย่างเดียวปลาค่ะ3ทำไมร้านธรรมดาพี่ไม่กินพี่ต้องมาร้านที่มันแลตลอดเลยกว
าจะได้กินอ่ะเนาะคนเราพี่ไปหาอะไรกินกันยังคิวที่5อยู่เลยค่ะคิวที่5แต่โชคดีคือเขามีบัตรคิวเราก็คืออยู่ตรงไหนก็ได้เราจะไปนั่งรอตรงนั้นเราจะอยู่ในรถหรือว่าเราจะเดินเล่นเราจะยังไงก็ได้แต่แค่อย่าข้ามคิวพอคิว29ซึ่งอากาศร้อนอย่างนี้น่าจะมีอะไรเครื่องดื่มอะไรดับกระหายซะหน่อยนะคะเย็นเย็นสดชื่นสดชื่นดื่มซีวิทอะไรอย่างเงี้ยดับกระหายซะหน่อยให้มันสดชื่นไหนๆก็ถือแล้วก็นี่สดชื่นดับกระหายจ้ะมีของดีของเด็ดไม่บอกอะไรวะก็รู้อยู่แล้วว่าดื่มซีวิทตลอดนอกจากน้องนะคะจะช่วยดับกระหายแล้วก็ทำให้สดชื่นนะคะเขาก็ยังบอกอีกว่าช่วยป้องกันหวัดเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ผิวพรรณกระจ่างใสค่ะโอ้ยวิตามินซีมันสูงมากนะ 200% ยอดขายอันดับ1ทั่วประเทศไทยปังมากวันนี้เราจะสั่งยำทั้งหมด3เมนูใช่ป่ะคะใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวมาวัดกันว่าอันดับไหนเป็นอันดับ1ในดวงใจวัดกันเลยซีวิตที่เป็นอันดับ1เป็นฟูลเลเวอร์ตัวจริงนะเว้ยแบบรู้ลึกรู้จริงไม่ต้องเป็นฟูลเลเวอร์เขาก็ดื่มซีวิตกันใส่กินใส่เที่ยวใส่สุขภาพก็ดื่มได้หมดค่ะก็เดี๋ยวก็รอคิวอีก14คิวก็ดื่มซีวิทไปสิคะจะได้รู้สึกฟินฟินเฟรชเฟรชไปเลย2เท่าเออเอ้ยถึงตกใจตกใจตกใจยังไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวถึงคิวแล้วห้องเหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยจังเลยโอ้ระหว่างเตรียมของกับแต่งหน้าไหนเตรียมของนานกว่าโอ้ยเตรียมนานกว่าเหรอต้องเตรียมของแต่กี่โมงคะเนี่ยเตรียมของก็คือมีหลายช่วงค่ะที่เราต้องเตรียมเลยหลังเก็บร้านก็เตรียมเสร็จกลับมานอนนอนเสร็จตื่นแล้วก็เตรียมอีกรอบเลยอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าตลาดแล้วก็ของแต่ละอย่างมันมีเวลาไงคะอย่างเรือเข้าเช้าเข้าบ่ายเข้าอย่างเงี้ยคุณต้องตื่นมาเตรียมแต่กี่โมงคะเนี่ยถ้าสตาร์ทเริ่มงานจริงๆก็ตั้งแต่5:00อันนี้การแต่งตัวของเราเนี่ยใช้ระยะเวลาสั้นๆค่ะเพราะว่าฝนโปรอยู่แล้วไงเรามีเวลาน้อยโอ้ยพริกพริกไม่เผ็ดค่ะเราปั่นหยาบใช่เราปั่นหยาบเน้นหอมไปแล้วค่ะอันนี้เป็นยกรถนะคะอันนี้ยกรถค่ะยกรถใส่ปูนึงหอยแห้งค่ะบางนิดนึงแล้วทำไมแม่ต้องแบบแต่งตัวปังๆแซ่บๆซิ่งๆอย่างนี้ด้วยอ่ะแต่ก่อนน่ะเราทำร้านอาหารแบบนั่งใช้ชื่อว่าร้านตำสวยสะบัดสะเราคิดว่าเออยุคแบบนี้ถ้าคนจะมานั่งที่ร้านรวมตัวกันเยอะๆเราก็มาขายในที่โล่งๆแบบนี้ดีกว่าใช่ถ้าเราจะอยู่ร้านแล้วไม่มีใครเห็นเราเราก็ออกมาให้คนเขาเห็นเราดีกว่าออกมาให้เห็นความสวยความสวยและความแซ่บและความซิ่งแต่เราออกมาอยู่แบบนี้เราก็รักษามาตรฐานของร้านใช่เป็นเกรดของร้านจริงๆก็มาตรฐานจากร้านใหญ่แล้วก็ย่อลงมาโอ้โหโอ้โหผูมาเพื่อแบบเพื่อผูเยอะมากเยอะขยำเลยก็ล้นหลามอย่างนี้แหละจุดเด่นเลยจุดเด่นจุดเด่นของร้านนี้คืออะไรคะแซ่บกว่ายำก็พี่จุดเด่นแล้วคะสวยเอ้ยแซ่บแล้วก็ซิ่งขอทาเชิดๆคือฉันแหละชดชดคือฉันอันนี้คือยำยกรถใช่ไหมคะได้แล้วค่ะอันที่สองเป็นยำห้าไข่มีห้าไข่ด้วยใช่ไหมคะห้าไข่ด้วยค่ะหิวแล้วอันนี้นะคะยำยกรสชามละ400บาทซึ่งเยอะมากเยอะมากจริงคือพูดตรงๆคือวัตถุดิบอะก็เหมือนร้านอื่นทั่วไปเลยแต่ที่ดูดิเปิดมาเพิ่งเข้าเดือนที่3อะแต่คิวอะคนต่อแถวเป็นร้อยทุกวันเดี๋ยวขอชิมแบบไม่ปลาก่อนละกันอันนี้นะคะกุ้งไม่ปลาชิมซิอร่อยเฮ้ยทำไมหน้าพี่ว้าวค่ะเฮ้ยปกติคุณชอบกินปลาไหมเนี่ยไม่ใส่ปลาอร่อยมากเหมือนกุ้งแช่น้ำปลาจริงหรอเอาแหละแล้วปลาอีกสองจุดเด่นอยู่ที่อะไรดีวะน้ำยำน้ำยำเขามันแบบมันแซ่บมันเข้าถึงเครื่องพริกดูเยอะแต่ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นหอมมะนาวเปรี้ยวหวานเค็มครบไม่ได้หวานโดดด้วยเป็นแบบหวานนัวร้านแรกกันเดินแล้วแม่
อุ้ยอันนี้ใส่ปลาร้ากินปลาร้านัวมากไข่หมึกเอ้ยไข่แมงดาไข่ปูไข่แน่นมากจริงเป็นไงปลาร้าแม่เป็นไงปลาร้าเป็นปลาร้าส้มตำกลิ่นนัวๆเลยอ่ะคนที่ชอบแบบกินปลาร้าที่มันนัวๆคักๆจริงๆอ่ะจะชอบร้านนี้ปลาร้านัวมากอันนี้ยำยกรสนะคะก็คือโหเยอะมากมาเลยยำยกรสเยอะมากโหแซลมอนปูกุ้งไข่หมึกหอยแครงขอชิมแซลมอนก่อนเลยสำหรับพี่ไม่รู้รสขออีกทีนึงทำไมเราร้องไห้อ่ะคะเพราะว่าสำลักเมื่อกี้นี้แต่ปลาร้าแบบปลาร้ามากใครชอบความนัวของกลิ่นปลาร้าในส้มตำอ่ะส้มตำปูปลาร้าอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะฟิลลิ่งเหมือนกินส้มตำปูปลาร้าเลยที่ร้านนัวๆเลยอ่ะเพราะกลิ่นปลาร้าได้ปะมันเลยทำให้เหมือนส้มตำแต่กุ้งน้ำเนี้ยกินกับกุ้งแล้วอันเนี้ยแซ่บขอชิมกับมะม่วงหน่อยรู้แล้วว่าจะอธิบายจุดเด่นของร้านนี้ยังไงยังไงมันเป็นร้านยำที่รสชาติไม่หวานไม่ใช่ร้านยำที่หวานหวานหวานเชื่อมเชื่อมอ่ะจะเป็นยำที่นัวจริงแซ่บจริงเผ็ดจริงใช้พริกเยอะมากพริกสดจริงๆส่วนมากเวลาเราไปกินร้านยำเราจะบอกว่าใส่ปลาอร่อยกว่าแต่ร้านนี้ทำแบบไม่ใส่ปลาอร่อยเออไม่ใช่ว่าใส่ปลาเราไม่อร่อยนะแต่ว่าไม่ใส่ปลาแล้วเป็นรสชาติแบบรสชาติเขาอ่ะเอกลักษณ์มากินด้วยกันไหมเอาเลยมาโหวตกัน1เมนูที่ชื่นชอบมากที่สุดพร้อมมั้ยพร้อม1 2 3ยำกุ้งค่ะน้ำยำไม่ปลาร้าอร่อยสุดหรือว่าจะเป็นกุ้งเป็นอะไรก็คือได้หมดใช่จุดเด่นของเขาโมว่าเป็นที่น้ำยำเผ็ดแซ่บอยู่นะใครที่อยากมาลองเดินทางเพื่อตามหาความอร่อยแบบหาเรื่องพาคนรู้ใจมาชลบุรีนั่งกินกันตรงเนี้ยเตงแล้วมานั่งกินยำกันไว้ก็มาได้ค่ะที่ร้านยำแซ่บซิ่งนะคะไปแล้วทุกคนต้องรีบขับรถกลับบ้านแล้วตอนนี้เฮ้ยโมมีอะไรอยากให้เพื่อนๆเล่นอะไรครับคิดว่าสิ้นเดือนมกราโมจิโกจะแนะนำร้านอาหารครบกี่ร้านคอมเมนต์ลงมาด้านล่าง 1,000 ล้านโอ๊ยไปถ่ายคนเยอะนะครูไม่ไปแล้วขอเดินทางกลับไปนอนก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับไว้พรุ่งนี้เรามาเดินทางเพื่อความอร่อยกันใหม่นะเฮ้ยเจ็บด้วยเจ็บด้วยอ๋อลืมบ้าเอ้ย